ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครส.ส.เช่นเดียวกันนะครับโดยให้นางสาวออนอนงค์นะครับกาญจนชูศักดิ์ลงสมัครส.ส.กทม.เขต2หลังหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลยอมหลีกทางไปสมัครเขต3ครับช่วงเช้าวันนี้นะครับนางสาวอ่อนอนงค์กาญจนชูศักดิ์และก็หม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลได้เข้าพบนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อหารือถึงปัญหาการจัดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.กทม.เขต2หลังการหารือหม่อมหลวงอภิมงคลและก็นางสาวอ่อนอนงค์ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยหม่อมหลวงอภิมงคลกล่าวนะครับว่าตนได้อาสาหลีกทางให้นางสาวอ่อนอนงค์โดยจะไปลงสมัครส.ส.ในเขต3แทนและก็มั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแม้จะมีเวลาหาเสียงน้อยส่วนนายสุกิจก้องธรณินทร์ที่พักให้ลงสมัครเขต3นั้นนะครับเป็นเรื่องที่พักจะพิจารณาตามความเหมาะสมด้านของนางสาวอ่อนอนงค์ก็ได้กล่าวขอบคุณหม่อมหลวงอภิมงคลพร้อมย้ำนะครับว่าส่วนตัวไม่มีความขัดแย้งกันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทำให้พื้นที่ทับซ้อนกันด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันนะครับว่าการเปลี่ยนตัวผู้สมัครครั้งนี้เป็นความต้องการของหม่อมหลวงอภิมงคลเองซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไปก็ไม่มีเรื่องน้อยใจแล้วค่ะ